คู่เดียวผลปรากฏว่าคู่ดุเดือดแห่งปีได้แก่แสนเดชศศิประภายิมกับมานเดชณพัทยาซึ่งในวันนี้จะแจกทั้งนักมวยและแจกผู้ที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่ทายผลรางวัลมาถูกต้องด้วยและสำหรับผู้มอบรางวัลในวันนี้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังรายการมวยของช่องเจ็ดสีมาโดยตลอดและเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆค่ายมวยต่างอย่างมากมายตลอดมาทำให้รายการมวยของช่องเจ็ดสีอยู่ในความนิยมของท่านผู้ชมมาโดยตลอดท่านผู้นี้ได้รับการแต่งตั้งจากประธานบริษัทให้ดำรงตำแหน่งนายสนามมวยช่องเจ็ดสีในปัจจุบันนี้ขอเรียนเชิญคุณชลอนาก่อนครับนักมวยคู่ดุเดือดประจำปี2543วันนี้จะได้รับรางวัลโดยมีรางวัลเสื้อสามารถมีเงิน 100,000 บาทรางวัลคู่ดูเดือดนี่เสื้อสามารถถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล 100,000 บาทครับขอเชิญมอบเลยครับมอบให้แสนเดชและมานเดชทั้งคู่เลยและผู้โชคดีได้รับการจับรางวัลไปรษณีย์บัตรที่ทายคู่มวยดุเดือดอย่างถูกต้องจำนวน3รางวัลรางวัลละ 50,000 บาทมีของเด็กหญิงวรรธนีสกุณาซึ่งคุณบุญยรินสกุณาผู้เป็นบิดามารับแทนจากอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณอภิชัยสัทธิคุณอภิชัยสัทธิจากอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีมาแล้วเชิญเลยนะครับคุณอภิชาติศรีธรรมจากอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านน้องครับท่านน้องครับจากคุณกรมบางกรวยครับสปอนเซอร์ที่ร่วมกันวันนี้คนละ50,000บาทนั้นก็มาจากยาดองล่าตราเสือ11ตัวคุณสุจินเดียบุญนันท์นักสืบพิมพ์สยามรัฐสวนหางตุ้มแก้วกรมบางกรวยแล้วก็เครื่องดื่มเกลือแร่ร้อยยินดีเป็นต้นเป็นเงินทั้งหมด 350,000 บาทด้วยกันนี่คือการ